อันนี้เป็นเรื่อง inner product ภาษาไทยก็คือน่าจะผลคูณภายในโอเคซึ่งเราจะเจอมันในควอนตัมเมคานิกแล้วก็จริงๆเราก็เจอในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยแต่ว่ามันใช้ในควอนตัมเมคานิกค่อนข้างเยอะซึ่ง inner product เนี่ยคือเหมือนเอาวงเล็บมาประกบกันแล้วมีฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน g อะไรแบบนี้สมมติว่าอันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์ก็สมมติว่ามีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันฟังก์ชันที่1แล้วฟังก์ชันที่2เป็นแบบนี้แล้วก็ให้หาว่า inner product ของ2ฟังก์ชันเนี้ยที่มาประกบกันก็กลายเป็น inner product เนี้ยเป็นเท่าใดซึ่งนิยามของ inner product ของมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คืออินทิเกรตตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity แล้วก็ f ฟังก์ชัน fx แล้วก็เป็น complex conjugate ของฟังก์ชัน fx เนี่ยคูณอยู่กับ gx dx ทีนี้เราเปลี่ยนฟังก์ชัน f กับ g เป็นฟังก์ชันที่เขาให้มาโอเคนั้นเราก็ต้องมาหา complex conjugate ของ e กำลังลบ x กำลัง2ส่วน2ก่อนซึ่งถ้ามันเป็นกรณีที่มันเป็น real value เนี่ย complex conjugate ของมันก็มีค่าเท่าเดิมก็จะเป็นแบบนี้โอเคนั้นเราก็แทนฟังก์ชันทั้ง2อันที่เขาให้มาได้เลยเข้าไปแล้วจะเห็นว่ามันจะมี e มันลบ x กำลัง2ส่วน2เนี่ยมันมี2อันนั้นก็กลายเป็นลบ2 x กำลัง2ส่วน2นั้น2ส่วน2มันตัดกันนั้นมันก็จะกลายเป็นอินทิเกรตตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity x e กำลังลบ2 x กำลัง2ส่วน2ก็กลายเป็นอินทิเกรตตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity x e ลบ x กำลัง2 dx โอเคซึ่งถ้าเราเรียนในควอนตัมบ่อยๆเนี่ยเราจะค่อนข้างเจอคำตอบแบบนี้บ่อยเพราะว่าคำตอบแบบนี้มันเป็นไอ้ x e กำลังลบ x กำลัง2เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันคีย์ก็คือ odd function แล้วเวลาอินทิเกรตตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity เนี่ยมันจะกลายเป็น0ฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็น0เลยโอเคอันนี้เรามาลองทำโจทย์ตัวอย่างง่ายๆของ inner product ที่เจอบ่อยในกลศาสตร์ควอนตัมครับก็จะประมาณนี้ครับ